ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Odd for Fun Channel นะครับพบกันวันนี้เราอยู่ที่บ้านซ่อมกอกตำบลซางอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูไอเดียการทำบ้านนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านรีโนเวทนะครับต่อเติมจากหลังเดิมนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเป็นข้อมูลนะครับไว้เป็นความรู้เป็นไอเดียกันนะครับใช้เสาทั้งหมด6ต้นนะครับเป็นเสาปูนหน้า5นิ้วนะครับนี่ครับที่เห็นครับเสาปูน4ต้นนะครับจากนั้นเสาด้านหน้าระเบียงก็เป็นเสาไม้ทั้งต้นนะครับว้าวนี่ครับให้ทุกคนได้ดูกันครับนี่เป็นเสาไม้แดงนะครับนี่ครับเป็นเสาไม้แดงทั้งต้นครับเห็นไหมครับต้นใหญ่มากเปรียบเทียบกับมือของตาออดนะครับครับเสาไม้แดงเสาด้านหน้านะครับครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเสาก่อนเสาเรื่องจ้าเสาต้นนี้ก็สูงประมาณสัก2.50 เมตรนะครับ2.50 เมตรเป็นเสาด้านหน้าระเบียงนะครับที่เจ้าบ้านทำเป็นเสาไม้ทั้งต้นนะครับต่อเติมจากหลังเดิมนะครับหลังเดิมก็เป็นเสาไม้นะครับที่เห็นข้างในนะครับเป็นไม้มะค่านะครับมะค่าที่ผมชี้ไปทางโน้นนะครับครับนี่ครับอยากให้รู้กันครับในบ้านโครงไม้ครับเสา6ต้นนี่ใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับจะให้ดูกันนะครับสิ่งที่เจ้าบ้านทำก็ครับพูดถึงเรื่องเสาปูนก่อนนะครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเสาปูนเสา3.50 เมตรจำนวน4ต้นนะครับก็เป็น14 เมตรครับทุกคนครับเสาชุดนี้เจ้าบ้านสั่งเข้ามาในราคาเมตรละ280 บาทนะครับก็เป็นเงินที่ 3,980 ครับนี่คือเสานะครับนี่ครับวางเสาตั้งพื้นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านจะเทคานยกขึ้นมาแล้วก็อัดดินอีกทีหนึ่งนะครับเสาที่สั่งมาก็เลยสั่งเข้ามาแค่3.50 เมตรนะครับจำนวน4ต้นเป็นเสาที่ช่างต้องทำเทเป็นบ่าไม้นะครับเสาชุดนี้เจ้าบ้านสั่งมาจากร้านไหนก็ไม่ขอแจ้งพิกัดนะครับเพราะว่ามีการเทกันผิดด้วยนะครับเห็นไหมครับบ่าที่รับคือนี่ไม่มีเลยครับนี่ช่างต้องมาแก้ปัญหาเองเจ้าบ้านต้องมาแก้ปัญหาเองนะครับบ่าที่รับคือปกติแล้วถ้าเสาบ่าไม้มันต้องเทเป็น3บ่ามีบ่าคือบ่ารัดคอบ่าจันทันครับแต่นี่เสาทั้ง4ต้นช่างเทเสาเทมาผิดเลยครับครับก็ไม่ได้ว่าร้านไหนนะครับแต่ให้ดูกันนะครับเผื่อว่าลูกค้าไปสั่งเสาบ่าไม้ก็จะได้สั่งให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่ามาตามแก้ปัญหากันเองนะครับครับครับให้ได้ดูกันครับในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับค่าเสาเมื่อกี้บอกไปแล้ว 3,980 นะครับเสาไม้ข้างหน้าเป็นเสาของเจ้าของบ้านเองนะครับค่าใช้จ่ายตัดออกไปครับส่วนนี้นะครับเป็นเสาไม้ที่มาจากสวนของเจ้าบ้านนะครับทีนี้มาดูในส่วนของไม้ที่ทำโครงหลังคากันนะครับก็มีไม้5นิ้วนะครับที่ทำเป็นจันทันห้านิ้วครับทุกคนครับไม้5นิ้วราคาลงเรื่อยตอนนี้ก็น่าจะอยู่สักประมาณที่เมตรละ200 กว่าบาทนะครับแต่นี่เจ้าบ้านใช้ไม้ตัวเองนะครับว้าวเรียกว่ามีซื้อต้นไม้เพิ่มด้วยนะครับต้นหนึ่ง 7,000 บาทจากนั้นเจ้าบ้านก็จ้างเรื่อยเม็ดละ20บาทนะครับในส่วนของไม้ที่ซื้อแล้วก็ค่าเลื่อยก็อยู่ที่ 11,000 บาทนะครับใช้ไม้ขนาด5นิ้วจำนวน15ตัวนะครับทุกคนครับครับลืมบอกพื้นที่กันนะครับก็หน้ากว้าง7เมตรนะครับแล้วก็ลึก8เมตรนะครับในส่วนใต้ชายคานะครับในส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านในนะครับก็ประมาณ56ตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับครับมาพูดถึงเรื่องไม้กันต่อนะครับจากนั้นก็ไม้ที่ทําแปรนะครับเป็นไม้หน้า3ก็จากไม้ต้นเดียวกันกับไม้หน้า5เมื่อกี้นะครับในจํานวนที่จ่ายไป 11,000 บาทนะครับก็ใช้ไม้หน้า3ไป13ตัวตัวละความยาว7เมตรนะครับนี่ซื้อไม้เองได้เปรียบตรงนี้ครับคือสามารถเลื่อยออกมาได้เป็นความยาวสุดเลยครับเราจะใช้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยครับนี่คือข้อดีไม่ต้องมาต่อนะครับโอเคครับมาดูส่วนของตรงกลางนะครับเป็นดั้งพรางนะครับอกไก่คู่นะครับ
นี่ครับอกไก่คู่ดั้งพลางนะครับที่ช่างทำกันครับทำกันง่ายๆนะครับแบบเทคนิคช่างชาวบ้านเรานะครับช่างไม้บ้านเรานะครับตัวเสาด้านหน้าก็ปาดเป็น2บาคือบาลัดคอหันออกข้างหน้าบ้านแล้วก็บาจันทันนะครับซ้ายมือขวามือไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงจันทันนี่ก็ใช้พุกไม้นะครับตีเลยนะครับนี่ครับคือเทคนิคการทำงานไม้นะครับครับในส่วนของแผ่นนะครับใช้แผ่นเมทัลชีทนะครับตรงนี้ใช้แผ่นเมทัลชีทนะครับใช้เบอร์ 0.23 นะครับเป็นเบอร์บางสุดนะครับจำนวน10แผ่นนะครับรวมความยาวก็อยู่ที่105เมตรนะครับเมตรละ93บาทนะครับที่ลูกค้าใช้นะครับก็รวมแล้วค่าแผ่นก็อยู่ที่ 11,600 นะครับครับนี่ครับให้ได้ดูกันครับค่าช่างตรงนี้นะครับเจ้าบ้านก็รวมกับญาติก็ทำเองนะครับค่าแผ่นค่าไม้ค่าช่างตกแล้วก็อยู่ที่ 31,000 นะครับครับที่เห็นกันนะครับโครงไม้มุงด้วยเมทัลชีทนะครับตรงด้านข้างยังไม่เก็บนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านยังจะต่อเติมออกไปอีกนะครับด้านข้างยังไม่เก็บนะครับครับบ้านหลังนี้ถ้าจ้างช่างยกโครงมุงหลังคาถ้าจ้างช่างจริงๆนะครับก็จะตกอยู่ที่ค่าช่างก็เสาไม่ต่ำกว่าต้นละพันแล้วครับถ้าบวกกันจากค่าของแล้วก็ค่าช่างตามราคาท้องตลาดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ถึง 50,000 นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับครับนี่ครับให้ได้ดูกันนะครับเป็นไอเดียบ้านจั่วนะครับต่อเติมจากบ้านหลังเดิมนะครับเป็นโครงไม้มุงด้วยเมทัลชีทนะครับครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็สวยงามครับไม้มันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับสำหรับท่านที่อยู่บ้านปูนพอเห็นบ้านไม้เนี่ยครับความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเลยนะครับครับนี่ครับความเป็นไม้มันให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับครับนี่ครับทุกคนครับครับก็ขอขอบคุณทุกก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ติดตามแล้วก็ชมโฆษณาให้ตาออสนะครับครับก็ไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ